บอร์ดหรือว่าเกมอิเล็กทรอนิกส์พูดง่ายๆก็คือการแข่งขันที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสนามแข่งนะคะและแขกรับเชิญที่ดิฉันจะพูดคุยด้วยในวันนี้เขาเพิ่งก้าวเข้าสู่วงการอีสปอร์ตได้ประมาณ1ปีถึง2ปีเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถึงแม้จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อฝ่อจากเซลล์ประสาทไขสันหลังเสื่อมแต่ว่าการก้าวเข้าสู่วงการ e-sport ก็ทำให้เขามีโอกาสดีๆต่างๆในชีวิตและที่สำคัญได้มีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นนักกีฬาน้องแบงค์คะก้าวเข้าสู่การเล่น e-sport ได้ยังไงคะคือแบงค์เล่นเกมมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแล้วก็คือปีที่แล้วพวกพี่ๆที่เล่นหมากล้อมเขาเล่นกันแล้วก็ชวนมาเล่นเกมนี้แล้วพอแบงค์เล่นมันก็สนุกแล้วก็มันมีทัวร์นาเมนต์ให้ลองลงแบงค์ก็ลองลงครับไปเล่นหมากล้อมแบบจริงจังขนาดไหนคะแบงค์ก็เริ่มตอนป.4แล้วก็เล่นตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็เอาจริงเอาจังซ้อมแข่งไปทั่วประเทศครับเล่นอยู่ในระดับไหนคะหมากล้อมเนี่ยหมากล้อมก็4ด้างครับก็ประเทศไทยมีประมาณ100คนก็เลยมีเวลาบางส่วนนี่ต้องขอเปลี่ยนไปผ่อนคลายบ้างเพราะปกติแล้วก็ได้หมักร้อมซ้อมออนไลน์อยู่ที่บ้านเขาเล่นออนไลน์กับพวกเกาหลีจีนญี่ปุ่นก็บางทีแพ้หรือเครียดก็อาจจะเล่นเกมตอนลูกเริ่มเล่นเกมเยอะๆแบบที่เขาบอกเนี่ยก็น่าจะเหมือนอีกหลายๆครอบครัวเนาะที่ลูกแบบเลิกเรียนกลับมาบ้านนี่ก็อยากที่จะไปเล่นเกมเลยช่วงแรกคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกๆตอนเขาเล็กๆอ่ะก็จะมีตั้งกฎกติกากันไว้ว่าต้องทำการบ้านก่อนนะอะไรลักษณะนี้กินข้าวอาบน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เล่นเกมเล่นได้กี่ชั่วโมงต้องนอนกี่โมงแต่ก็ตั้งกฎไว้ค่ะจนเขาเริ่มโตขึ้นก็เริ่มมีการยืดหยุ่นมากขึ้นจนทุกวันนี้น้องแบงค์20แล้วก็คือแม่ไว้วางใจให้เขาเล่นเกมแต่ก็แอบมีส่องๆบ้างว่าบางทีลูกเล่นเกมอะไรเป็นเกมที่มันต่อสู้แล้วมันทำให้เกิดทัศนคติในเชิงลบหรือเปล่าแบงค์คะเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนคะระหว่างที่เราจะกลายเป็นเด็กติดเกมไหมหรือว่าเราจะเป็นนักกีฬาที่แบบจริงจังเข้าไปเล่นอีสปอร์ตสามขั้นเลยคือวินัยอย่างสมมติแบงค์มีเวลาว่างหน้าคอม6ชั่วโมงต้องอาจจะแบ่งเล่นหมากล้อม3ชั่วโมงเล่นเกม3ชั่วโมงจากตอนแรกที่เริ่มเล่นแบบผ่อนคลายไปยังไงมายังไงถึงแบบจริงจังแล้วเริ่มแบบเข้าไปแข่งขันตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆก็คือเริ่มจากทัวร์นาเมนต์ออนไลน์คือมันง่ายแค่เราคลิกสมัครทัวร์นาเมนต์แล้วถึงวันแล้วก็นัดคู่แข่งเขาก็จะจับคู่มาให้เรียบร้อยแล้วก็แข่งก็เหมือนเล่นปกติแต่ว่ามันจะตึงเครียดกว่าเพราะว่ามีเงินรางวัลมีอะไรเข้ามาเกี่ยวค่ะแล้วพอแบงค์ได้เงินรางวัลมันก็รู้สึกว่าเงินที่เราเติมเกมไปเนี่ยมันก็พอได้ทุนคืนก็มีรายได้ใช่ไหมใช่เริ่มมีแรงจูงใจขึ้นเริ่มมีแรงจูงใจใช่ครับเกมที่แบงค์เล่นเนี่ยเรียกว่าเกมอะไรแล้วก็ลักษณะมันเป็นยังไงคะก็เป็นเกมการ์ดก็เน้นวางแผนคือเป็นเกมการ์ดนะคะก็เป็นเกมไพ่ผัดกันจั่วคนละเทิร์นแล้วใครทำให้เลือดอีกฝ่ายเหลือศูนย์ก่อนเนี่ยต้องได้30อ่ะครับค่ะเลือกใครเหลือศูนย์ก่อนครับเลือกใครเหลือศูนย์ก่อนก็แพ้ใช้แค่เมาส์คลิกแล้วก็อยู่ที่เราตัดสินใจแล้วก็มีปนกันหมดทั้งสนุกตื่นเต้นปกติแข่งเขาเล่นเบสออฟไฟก็คือใครชนะ3ใน5ก่อนค่ะก็ประมาณนี้ไอ้บางทีเวลาสกอร์2-2เท่ากันเนี่ยเกมสุดท้ายมันจะตึงมากๆรู้แล้วแหละว่าลูกจริงจังแล้วก็มีวินัยในตัวเองไม่ได้เป็นเด็กที่แบบไปติดเกมจนเสียในเรื่องของการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงของเขาคุณหมอก็อธิบายว่าถ้ายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นตั้งแต่เล็กๆมันทำให้เราวางแผนว่าเขาเรียนแล้วก็เขาเล่นอย่างด้วยความที่เขามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายเขาอาจจะไม่สามารถไปเตะฟุตบอลหรือไปเล่นเกมข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้เขาซื้อตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะเล่นเกมเป็นแค่งานอดิเรกงานผ่อนคลายพักผ่อนแต่งานหมากล้อมเนี่ยเขาเล่นเป็นจริงเป็นจังก็เวลาที่โรงเรียนส่งไปแข่งครั้งแรกโรงเรียนส่งไปแข่งแบงก์ก็ได้รางวัลเลยได้รางวัลที่5แม่ก็เลยคิดว่าหรือเราจะมาถูกทางจนตอนนี้น้องแบงค์20น้องแบงค์ชอบเล่นเกม
แล้วน้องแบงค์บอกแม่ว่าขอเงินไปเติมเกมก่อนขอเงินไปเติมเกมแม่ก็แบบเอ๊ะลูกเราจะติดเกมไหมมันเริ่มใช้เงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นพอเติมเกมให้เขาก็ไปแข่งเกมและได้เงินมาเขาเอามาให้เราก็เห็นอ๋อมันก็เป็นช่องทางการทำรายได้อย่างนึงซึ่งมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเขาจากนั้นก็เริ่มสนับสนุนค่ะคือเขาก็จะมาบอกว่าแม่มีงานแข่งเกมที่นี่ไปกันไหมเขาก็จะถามแม่ก่อนว่าไปไหมแม่บอกว่าไปก็โอเคไปด้วยกันเคยมีคนตั้งคำถามกับเราว่าเอ๊ะจะเล่นทำไมจะพามาทำไมทำไมไม่ให้อยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงเหล่านี้มาบ้างไหมแล้วเรารู้สึกยังไงตอบเขายังไงคะคือเราไม่ชอบอยู่เฉยๆจะได้เวลาค่ะแล้วยิ่งพอเล่นหมากรอบมันเนี่ยคือเวลามีค่ามากหรืออย่างอยู่บนรถเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำโจทย์คือหนึ่งข้อมันก็ทำให้เราเก่งขึ้นอีกนิดนึงมันต้องสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มาชอบเล่นเกมออนไลน์เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเล่นกับใครอยู่อาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่งงานมีลูกแล้วก็ได้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าแบงค์เล่นไม่ได้เขารู้ว่าแค่แบบคนนี้ชื่อนี้เล่นเก่งนะแบงค์ก็โอเคแล้วก็รู้สึกชอบคือมันไม่ได้มีเส้นแบ่งอะไรเหมือนในชีวิตจริงๆที่คนอื่นเลือกที่จะเสนอแต้มต่อให้เรา